เอาได้เอาได้คือลองเลยผมเอาล่ะเพื่อนโดนหยุดเล่นหนึ่งตาเรามาทำอะไรกันดีนั่นสิทำอะไรกันดีเราทำอะไรดีครับทุกคนมีอะไรนะร้องเพลงเขาเพิ่งบอกว่าให้พักหนึ่งตาเรามานั่งคุยกันเฉยๆคุยเรื่องอะไรกันดีนั่นสิคุยเรื่องอะไรกันดีเอาไม่รู้อะไรเลยแต่ก็โอเคมันแล้วคุยเรื่องอะไรกันดีเป็นจ๋าคุยเรื่องซีรีส์แฟนผมดีกว่าเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งร้องเพลงไม่เป็นรองไปเป็นเพลงที่ผมอยากมอบให้ติ๋งมากเลยทำไมถึงอยากมอบให้ติ๋งโปรดจงรู้ว่าที่ฉันทำออกไปฉันทำไปเพื่อใครฉันชอบคุณเทขนาดไหนขนาดนั้นแหละถ้าทุกคนไปดูกันก็รู้แหละว่าขนาดไหนไม่แต่เมื่อกี้คนร้องพร้อมมากพี่หนึ่งกับพี่หนึ่ง ATC หมายถึงพี่หนึ่งร้องพร้อมเป็นไงผมไปแม่ดีกว่าเมื่อกี้ผมมันยังไงคุณดูอ่ะเสียการนะไม่เปล่าเลยมันคือแบบว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือการแสดงที่คนบอกว่าดูโอ้ไม่มีแต่ว่าเขินจริงหรอไม่มีหรอกผมรู้ว่าการแสดงอย่าให้พูดเรื่องเหล่านี้ดีแล้วเขาทำไมหลับไม่ทีวันทำไมไม่มีอะไรโค้ดเด็กน่ารักครับกินข้าวกินปลาน่ารักกับทีมงานทุกคนครับคนน่ารักนะครับมันมีไอเด็กนี่มันร้อยนั่นแหละเราพูดในซีรีส์อ่ะอยากพูดอะไรในซีรีส์พูดในซีรีส์เหรอก็จริงๆอยากขอบคุณซีรีส์เรื่องนี้ครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ทำให้แบบว่าทำให้มีคอนเสิร์ตอย่างนี้ทำให้แบบว่ามีแฟนมีตต่างประเทศเยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราไปทัวร์โอ้หลายประเทศไปประเทศอะไรบ้างอ่ะมีกัมพูชาที่เราไปครั้งแรกเลยกัมพูชาแคนเบอร์เรียโย่แคนเบอร์เรียสแฟนตัวนี้นะปองเซราฮอนเราไปสิงคโปร์เราไปฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วเราไปไหนอีกนะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์พูดถึงไม่หมดนะครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยก็ทำให้แบบว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะโอ้คือเก่งแล้วประมาณนี้ไม่ใช่หรือว่าประสบการณ์ที่บอกว่าไปประเทศนี้มีอะไรเรื่องนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์เยอะใช่ประสบการณ์เยอะมันมีประสบการณ์ที่คุณอยากเล่าให้ทุกคนฟังไหมไม่ใช่ผีดอนมอนนะผมไม่เล่าคุณช็อตผมโอเคแต่ว่าอันนี้พูดจริงๆอันนี้มันมีเรื่องเฮ้ยมีเรื่องใหม่ด้วยเหรอมันยังใครเพื่อชายอันนี้ผมไม่ได้โกหกอันนี้อาจจะมองว่าเป็นมุกนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นมุกจริงๆไม่ได้เล่นมุกแล้วผมรอฟังอยู่คนรอฟังไหมครับเมื่อวานอ่ะผมจะเล่าเรื่องผีเรื่องนึงแต่ว่าแบบว่ากลัวมันแบบไม่สนุกก็เลยแบบว่าพัดไปเรื่องโดเรมอนโอเคผมอันนี้ไม่ได้เจอที่ต่างประเทศเจอที่ไทยยังไงคือเวลาผมชอบกินข้าวตอนดึกใช่ไหมแล้วเวลาแบบว่าบ้านที่บ้านผมอ่ะมันก็จะเป็นซอยเปี่ยวๆเลยตอนคืนก็จะแบบว่าไม่มีคนไม่มีคนอยู่เขาจะปิดบ้านขึ้นบ้านนอนหมดแล้วแล้วทีเนี้ยผมหิวมากแล้วบอกว่าข้าวซอยนั้นเงียบๆไม่มีอะไรเปิดใช่ไหมผมก็ไปแบบว่าแต่มันจะมีร้านหนึ่งที่เปิดคือร้านข้าวมันไก่เล่าแปลกไม่มันมีร้านหนึ่งที่จะเปิดคือร้านข้าวมันไก่เป็นร้านเดียวที่มันเปิดผมก็เลยแบบว่านั่งวินแถวหน้าบ้านผมอะไปร้านข้าวมันไก่ทีนี้ผมนั่งวินไปแบบว่า
พี่วินคุณรู้ป่าวมันมีแอปอะข้าวมันไก่ปุ๊บผมสั่งพี่ครับข้าวมันหิวไงผมก็สั่งข้าวมันไก่พิเศษนะครับใส่ไก่เยอะๆทีนี้ผมก็ถือตั้งปกติกลับบ้านวิ่งคันเดิมอันนี้ขากลับเว้ยผมก็ถือข้าวมันไก่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วผมก็นั่งบินอีกมือหนึ่งจับไปอย่างนี้แล้วทีนี้พี่วินเว้ยบอกว่ามองกระจกหลังอ่ะเหมือนว่ามีใครอยู่สักคนหนึ่งเฮ้ยผมก็หลอนมากเลยแล้วทีนี้คุณนั่งอยู่ข้างหลังไหมโอเคผมผิดแหละมีใครนั่งอยู่ข้างหลังดิพออันนี้รวบแล้วเลยนะโอเครวบแล้วกลับบ้านแล้วปุ๊บผมเปิดกล่องข้าวมันไก่เว้ยปุ๊บเชี่ยอุ๊ยขอโทษข้าวมันไก่หายไอ้ไก่อ่ะหายมีแต่ข้าวมันแล้วทีนี้ผมก็โมโหเว้ยผมหิวมากตอนนั้นอ่ะผมเลยเชี่ยผมต้องไปถามพี่บีแล้วนะครับก็เลยนั่งบินคันเดิมพี่เขาก็มองอยู่เว้ยมองอยู่ว่ามีคนเหมือนมีคนมาเกาะหลังผมอ่ะทีนี้ผมก็ไปนั่งไปจนถึงร้านข้าวมันไก่เลยนี่ผมว่าพี่ไก่อ่ะผมสั่งไปอ่ะ50 บาทไม่ได้แต่ข้าวมันโอ้ยโกรธพี่นะแล้วผมเปิดได้ไหมมันไม่มีไก่แล้วพี่เขาก็ปิดเลยเหมือนเขาแสดงมายากลเลยไม่รู้เว้ยเขาพิกด้านอ่ะแล้วเขาเปิดไก่ผมโผล่มาเฉยเลยครับอ๋อที่ขำก็คือขำมุมที่ผมเล่นอ่ะขำก็แบบไอ้เหี้ยกว่าจะเล่าเสร็จโอเคขอโทษเราทุกคนขอโทษนะขอโทษพี่ไก่นะไก่แบ้เอกจบเรื่องเข้ามือกันนะขนาดคุ้มแต่ว่าเราหลอกกันเองมากกว่านั่นแหละแต่ว่าไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเสิร์ตอิมแพคใหญ่มากใหญ่ใช่ไหมผมมีไอดอลคนหนึ่งก็คือนนท์กรพัฒน์ไม่ใช่อันนั้นใช่ใช่แต่ว่าก็คือพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยเขาร้องเพลงใช่ไหมแบบว่าเดินนกแผ่นเลยเขามีตุ้งๆด้วยนะท่านที่ผมรู้ใช่โอเคแล้วเห็นไหมโอเคก็ตัดแล้วผมต้องมีสมาธิขนาดไหนที่ผมต้องเล่าเรื่องจบหนึ่งเรื่องไม่ก็ผมเนี่ยแอดออนมาใช่ท็อปปิ้งเขาจะมีตุ้งๆแล้วก็อย่างไรนะแล้วก็รอบอย่างไรต่ออ๋อใช่แล้วความฝันของผมก็คือแบบว่าอยากร้องเพลงแล้วกันเราเนี่ยผมบอกว่าตรงนู้นแบบว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเราไงอยากให้เขาเห็นนะแล้วตรงเนี้ยเอาสิแล้วไอดอลของผมพี่เบิร์ดก็คือจะเลือกเพลงอย่าทำอีกไม่ว่าใครอยากฟังไหมอยากฟังสิไม่อยากฟังได้ไงล่ะ
อย่าฟังแล้วข้าวมันไก่เมื่อกี้ข้าวเพลงมาเนี่ย